บายดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับจันสดาพาแซ่บมื้อนี้พามาปรุงแต่งอาหารแบบกินลื่นได้เลยนอกก็จะเป็นทั้งขั่วแฮ็ดว้อมเม็ดนั่นเองสมมุติจะมีขั้นตอนและวิธีการปรุงแต่งนั้นเดี๋ยวด้านเฮาไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยแล้วนอกกับเมนูนี่เลยเนาะเป็นขั่วเห็ดหอมป่นกับเห็ดน้อยเห็ดใหญ่รวมเห็ดเนาะเป็นขั่วเห็ดรวมเม็ดรู้สึกว่าเป็นตาแซ่บหลายหอมหวานนี่ก็จะซีมเป็นทางเห็ดหอมเนาะมันจะมีเอกลักษณ์หอมแซ่บนี่นุ่มแซ่บหลายเดี๋ยวมาเริ่มกินกันเมนูขั่วเห็ดแบบที่2ก็จะเป็นรสแบบจัดๆจัดๆหรือว่าใส่บักเพชรบ่ใส่เครื่องปรุงได้ได้แน่นอนแล้วก็จะมีขั้นตอนวิธีการปรุงแต่งได้ได้เฮาไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยแล้วนอกกับเมนูขั่วเฮ็ดเช่นกันแต่ว่าจะแยกก็เป็นรสจืดจ้าที่ว่าขั่วใส่ประเภทแบบบักถั่วบ่อเนาะถั่วเหลืองเนี่ยแล้วก็จะเป็นทางข้าวไส้เป็นทางขนมบ่เนาะแต่ตัวนี้อาจจะบริสุทธิ์อิ่วเพราะว่าเป็นถั่วเหลืองจะมีรสชาติที่เค็มอยู่แล้วรู้สึกว่าหน้าตาเป็นตาแซ่บหลายนี่ก็แบบรสจืดจ้าแล้วก็ทุ่มนุ่มแซ่บเนาะอย่างที่ทานเพราะว่าเฮ็ดนี่ดีต่อสุขภาพไหมมาเดิมเมื่อกี้น้ำกันขอขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านเด็กเกียรติที่ตามรับเบิ่งรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนั่นเองเนาะและสําหรับท่านใดที่ว่าอยากไปเรียนขั้นตอนวิธีการปรุงแต่งอาหารแบบง่ายๆก็สามารถเข้าเบิ่งย้อนหลังได้ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube เนาะกับมาริมา TV อย่าลืมกดติดตามกันเด้อ